นั้นไม่โอเคเลยเนาะนี่นะเดี๋ยวมีเขาไปต้องบอกว่าได้เลยครับ1 2 3ครับผมสองข้าวผมเต็มเป็นยังไงบ้างเวอร์ชันนี้ที่ข้าวของเราก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นอีกเวอร์ชันใหม่ครับผมที่ตามชื่อเรื่องเลยคือ2567ก็จะเป็นมลรุ่นทุ่งในเวอร์ชันปัจจุบันครับผมก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันต่างๆที่เขาใช้ iPad อะไรพวกนี้ครับผมก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆครับอาจจะเอาเรื่องนี้ไปถึงความเป็นจริงเอาเรื่องของเราเอาเรื่องแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่ปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแฟชั่นเซ็ตอันไหนมีหลายอันเซ็ตคู่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อของบ้านซาสิงคโปร์ใช่ไหมครับผมเอาติดต่อมายังไงบ้างทำไมถึงเอาเรื่องก็ทางหนังสือแล้วก็ทางแบรนด์ติดต่อมาครับก็เป็นคอลแลบกับแบรนด์ทอสด้วยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานกันครั้งหน้าด้วยครับผมมันก็มีติดต่อมาตื่นเต้นไหมครับต้องถ่ายคู่กันตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยกันแล้วคิดว่าคู่เราอะไรมีอะไรเข้าตาไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมที่ทางติดต่อมาที่ทางติดต่อมาเขาให้วางเป็นคอนเซ็ปต์อะไรคือตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกที่ส่งเรฟเฟอเรนซ์มานะครับผมจะเป็นอีกแบบนึงจะมีความแฟชั่นแล้วก็มีแสงสีที่มากกว่าที่ปล่อยไปแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนหน้างานทางไดเรคเตอร์เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนอะไรยังไงถึงได้ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ครับเขาบอกไหมครับว่าต้องแซ่บหรือว่าต้องเซ็กซี่อะไรแบบนี้คะไม่เลยนะเขาก็คงอยากได้ความแบบความเอ็กซ์เพรสสีหน้าอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นว่าการถ่ายครั้งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างมันจะไม่ได้เชิงแฟชั่นมากขนาดนั้นแต่ถือว่างานที่ติดต่ออันนี้ติดต่อคือมาพร้อมตุนเลยว่าติดต่อแยกกันติดต่อคู่กันเลยทีเดียวก็ติดต่อมาทางผมด้วยแหละครับผมแล้วก็ผู้จัดการผมนี่แหละน้องผมก็เป็นคนคุยเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าจังหวะที่แบบว่าตุนกลับมาอยู่ไทยแล้วก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคู่กับพี่ขาแรกใช่ก็เป็นไปได้ครับก็เหมือนกลับมาแล้วก็อาจจะแบบเริ่มรับงานได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ไปทับขาอ่ะเป็นยังไงบ้างก่อนผมทับขาติดต่อมาครับผมทับขาใช่เป็นไงบ้างเขาแบบเขาทับขาครับผมก็เขาก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเป็นครั้งแรกเย้บิ๊กเซอร์ไพรส์ครับผมบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็พอติดต่อคุยกันแล้วกันใช่ไหมคุยกันแล้วเหมือนก็พอคุยกันผมก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองมาถ่ายด้วยกันว่าเป็นยังไงผมว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆคอนเซ็ปต์ต่างๆตอบโจทย์สำหรับผู้เราอะไรก็ตัวคอนเซ็ปต์นะครับคือด้วยความที่ Toss เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีความนิ่งๆมีความเป็น business man ซึ่งค่อนข้างจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของทั้งคุณด้วยของผมด้วยก็เลยคิดว่าเหมาะขออนุญาตหลายคนแซวกับเซ็ปต์ที่มันต่อไปมันถือว่าเป็นการแกลโลมี่กับเปิดตัวรับต้นปีเลยไม่ก็ถ้าได้ไปดูบทสัมภาษณ์จริงๆก็เป็นการเล่าเรื่องครับผมว่ามาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการทำงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างภายในความรักเนี่ยแล้วบรรยากาศการทำงานมันเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้สนุกดีครับก็เหมือนได้กลับมาถ่ายแบบเขินนะคะถือว่าสนิทกันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยเขินนะเพราะว่าเหมือนช็อตต่างๆที่เล่นกันมันก็ดูแบบทั่วไปต้องบิวไหมคะต้องบิวไหมคะไม่ต้องบิวอะไรเลยสนิทกันอยู่แล้วไงไม่เห็นต้องบิวเลยแล้วบิวสิไงว่าพอลงไปแล้วหลายคนชอบบิวหรอเนี่ยแหละที่คนรอคอยก็น่ารักดีครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วแฮปปี้ก็ดีใจเหมือนกันแล้วหน้างานมันหวานไหมครับหน้างานหวานไหมแล้วถึงคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ตอนที่ถ่ายอะครับมันหวานพยายามให้มันคูลที่สุดแล้วเนี่ยคูลใช่ไหมใครมันดูเล่นเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครไอครับภาพมันออกมาหวานนะหรอก็น่ารักดีเนาะอันนี้คือถ่ายที่ไหนที่เมืองไทยถ่ายที่เมืองไทยเพราะแสดงว่าเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วใช่อยู่ยาวเลยไหมคะที่กลับก็อยู่ยาวเลยครับจะมีงานคู่แบบนี้ไหมคะก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าพอหลังจากถ่ายไปก็มีติดต่อมาเหมือนกันแล้วเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างอากาศตอนไปอากาศก็ตอนไปร้อนแล้วครับอากาศร้อนเพราะว่าคือได้ข่าวว่าก่อนหน้าตอนช่วงเขาดาวก็อากาศดีมากๆเลยแต่ตอนผมไปก็ร้อนแล้วแต่ดีก็ได้ไปเล่นน้องช้างก็เลยเย็นๆหน่อยภาพที่ลงก็คือไปเหมือนในที่ที่เราไม่เคยไปที่ดูแบบนี้ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองไปเล่นช้างแล้วก็ฟาร์มนี้เขาหน้าร้านตรงที่เหมือนเขาเลี้ยงแค่5เชือกแล้วทำให้เหมือนแบบน้องๆก็กินอิ่มได้อาบน้ำทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ใครเป็นไกด์แบบว่าก็ลองไปเลยแบบเที่ยวเลยก็ลองไปเพราะว่าก็ลองถามเพื่อนๆแถวนั้นเหมือนกันว่าต้องไปร้านอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้องพี่เจที่เป็นน้องเจเขาก็เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเขาก็ไกด์มาได้แบบไปมีร้านไหนน่าทานบ้างไปเที่ยวไหน